ครับขอกราบสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จองวิถีคอมเมอร์ชแนลครับก็หายหน้าหายตากันไปเหมือนนะครับสำหรับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตในเรื่องของการเพาะด้วงกวางนะครับเพราะว่าเหมือนนะครับที่ผมมาได้ลงคลิปนะครับก่อนจะว่าไปหาเงินนะครับเผื่อมาซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําคลิปในปีหน้านะครับเพราะว่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อ GoPro 8สักตัวนะครับเอาไว้ถ่ายคลิปการผจญภัยในป่านะครับก็ตอนนี้ก็เงินจากจอง YouTube ก็บ่ได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูนะครับดวงกวางที่เราได้เพาะไว้นะครับก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าอากาศหนาวมากๆนะครับในวันที่อย่างเช้าใจวันที่อย่าง60ปลายเดือนธันวาคมนี่นะครับที่10กว่าบ่ฮู้ว่ามันจะตายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดวงกวางที่เราเพาะไว้นะครับมันจะรอดหรือว่าเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากทางแรกเลยนะครับที่เราเพาะก่อนนะครับเรามาดูนะครับนี่นะครับทางนี้เดี๋ยวเราลองคุยมาดูนะครับสามสี่ตัวครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นบางส่วนกันนะครับนี่นะครับเป็นนอนที่เราเพราะข้างแรกนะครับชุดแรกตัวนี้น่าจะอยู่ในระยะ L2 จะข้ามไปประมาณ L3 แล้วนะครับหรือว่าอยู่ใน L3 วะนี่นะครับตัวก็จะประมาณนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนอาหารให้มันนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อาหารมันเริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับตอนนั้นมันอากาศหนาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่2นะครับขอเพาะห่างกันประมาณ10กว่าวันนะครับเพราะว่าจะได้เรียนมันเหมือนน้อยหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดที่2นะครับก่อนเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับตัวก็จะต่างจากชุดเมื่อกี้นะครับนี่น่าจะอยู่กำลังอยู่ใน L2 นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันต่างกันนะครับทำระยะเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่มันกำลังเป็นไข่นะครับชุดสุดท้ายนะครับโอ้โหตอนนี้มันฟักหรือยังนะเดี๋ยวมันตกนี่นะครับนี่ยังเป็นไข่อยู่ในแกนหนึ่งครับหัวฟอหรือยังนี่เดี๋ยวมาดูนี่นะครับว่ามันเนาะว่ามันถึงระยะไหนแล้วเอ๊ก็ยังระยะนี่อยู่ครับเดี๋ยวหนึ่งถึงตายปะวะยังดินอยู่ยังดินเนาะนี่อยู่นะครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับต้องเพาะไว้หลายๆรุ่นนะครับเอาไว้เล่นในช่วงเวลาต่างกันนะครับนี่นะครับนี่เป็นน้อยอยู่นะครับมาเทียบกับนี่นะครับ
จากนอนตัวน้อยๆแบบนี่นะครับจากไข่ออกมาเป็นนอนตัวน้อยๆกินอาหารจนมาถึงตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงดักแด้ครับถือว่าใช้เวลานานนะครับเราจะเอามันปล่อยไปเหมือนเดิมนี่นะครับอาหาร เฮ้ยอย่าหนีเว้ยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับเดือนแฮมเบอร์กี้วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับนี่ครับครับก็ขอจบไปเพียงแต่อีกกันนะครับสำหรับคลิปของวันนี้ครับก็เป็นในเรื่องของการพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของการเพาะดงกวางในปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปในจองวิถีคนเมืองชาแนลของเฮามาจนถึงตอนสุดท้ายนี่นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คนที่รับชมคลิปต่างๆในช่องวิถีคนเมืองชาแนลของผมนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังดังคำปรารถนานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนจ่องวิถีคอมเมอร์ชแนลของเฮามาตลอดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับจ่องวิถีคอมเมอร์ชแนลของเฮาต้นนะครับเดี๋ยวเฮามาป้ากันใหม่ในปีหน้านะครับสำหรับปีนี้ครับตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมครับสวัสดีครับ